สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำลายนี้กันนะเหมือนลายดอกไม้ธรรมดาแต่ว่ามันทำเป็นต่างหูนะใครที่เจาะหูเราทำง่ายมากเลยก็คือเสียบเข้าไปในห่วงที่มันเป็นหูอ่ะเนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยเสียบเข้าไปตรงเนี้ยแต่บางทีมันต้องใช้ตัวช่วยด้วยนะเนี่ยมันต้องใช้ตัวช่วยเดี๋ยวเอามาให้ดูใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะบางทีมันทำยากเหมือนกันเนี่ยเสียบเข้าไปเลยเนี่ยแล้วตรงเนี้ยใส่เข้าไปตรงนี้เนี่ยมันทำค่อนข้างทำยากแต่บางทีถ้าใครทำได้ก็ทำคือมันเป็นตุ้มหูอ่ะหรือมันไว้ติดกับเส้นคอก็ได้ติดไว้แต่เราให้เป็นตุ้มหูดีกว่าเพราะมันจะสวยดีนะอาจจะใส่ให้ดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะหลุดแหลไม่หลุดแหลแต่บางครั้งอ่ะถ้าเราไม่ชอบแบบเนี้ยหรือถ้าเราไม่ชอบใส่ตุ้มหูแบบเนี้ยแนะนำให้ไปซื้อตะขอใส่ตุ้มหูเลยก็ได้มันเกี่ยวไปเลยมันก็สวยดีอะเนาะโอเคมาเริ่มทำกันเลยเนาะนี่เราต้องใช้แท่นถักนะให้มันพ้นออกมา1อันเดี๋ยวถอดก่อนนี่ให้มันเป็นอย่างนี้นะ1อันอันนี้แล้วก็หนังยางแล้วก็ตัวคลิปด้วยมาเล่นกันเลยแป๊บนึงนะใช้หนังยางเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจตัวเองเลยเราจะใช้ขอบเป็นสีขาวประกันอันเริ่มกันเลยใช้6เส้นในการทำกรอบนะมันจะได้เป็นอย่างนี้มาฟังเพลงไปด้วยทำไปด้วยดีกว่าเนาะหลังจากนั้นทำดอกนะเลือกสีตามใจชอบเลยใช้สีลายๆแบบนี้ใช้6เส้นนะใช้สีขาวอีก2เส้นนะที่ตัวช่วยด้วย2รอบนะทั้ง2เส้นเลยใส่เข้าไปตรงจุดนี้
แบบจุดนี1 เส้นนะใส่2 ข้างนะเพราะฉะนั้นไม่ทำอีกข้าง